สวัสดีครับผมนี่ครับวันนี้ผมจะพามาที่บ่อจักรราชฟิชชิ่งครับนี่ครับนี่ครับทางจะเลี้ยวตรงสหกรณ์นะครับผมตรงปั๊มเลี้ยวมาตรงสหกรณ์นะครับแล้วก็ตรงมาครับตรงมาหน่อยเดียวครับนี่ครับมันจะเห็นนี่ครับจะมีร้านอาหารอยู่ข้างๆแล้วก็เลี้ยวขวาตรงกำแพงนี้เลยครับผมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในเลยครับผมนี่ครับจะมีร้านข้าวนี่ครับทางเข้าผมเดี๋ยวเข้าไปด้านในเลยครับผมบ่อจักรราชฟิชชิ่งครับผมมีหลายปลาเหมือนกันครับปลากระพงจะอยู่บ่อใหญ่ครับมีปลากระพงด้วยนะครับปลาช่อนก็มีเป็นปลารวมเหมือนกันครับปลานิลก็มีนี่ครับช่วงนี้ก็รู้สึกจะเป็นคันละ100ครับคันละ100บาทเอาปลาออกได้หมดเหมือนกันนี่ครับทางเข้าครับผมเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับนี่คือทางเข้าของบ่อครับผมนี่ด้านในเรามาดูกันครับผมเชิญท่านผู้ชมตามผมมาเลยวันนี้จะมีรถ2คันนี่ครับนี่จะเป็นบ่อหนึ่งครับนี่ครับนี่จะเป็นอีกบ่อหนึ่งนะนี่อันนี้ก็ปลารวมเหมือนกันครับนี่ครับบรรยากาศด้านในครับที่จอดรถก็มีนะครับนี่ครับด้านในของบ่อนี่ก็จะเป็นบ่อใหญ่ครับนี่แล้วก็อีกบ่อเล็กข้างนู้นครับข้างหน้าจะเป็นบ่อปลานิลนะครับนี่ครับผมมาถึงบ่อเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับจะเป็นหมายรวมครับนี่เขากำลังตกปลากระพงกันเดี๋ยวผมพาไปเดินดูครับผมนี่ครับนี่ครับบริเวณรอบๆด้านครับนู่นอีกบ่อหนึ่งนี่ครับนี่บ่อหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งตกบ่อนู้นบ่อนี้ก็ปลาเข้าดีครับคันละ100ปลาสวายปลาเทโพปลาอี้สกมีหมดครับนี่ครับอันนี้บ่อตกปลาฟิชชิ่งจักรราชบ่อจักรราชฟิชชิ่งครับผมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นบ่อใหญ่อันนี้จะเป็นบ่อเล็กฝั่งขวาครับอันนี้แกจะไว้เปิดบ่อปลานิลแล้วผมมาอุปกรณ์ก่อนนี่ครับนี่ครับผมอันนี้ด้านหลังของบ่อครับนี่ครับผมผมเดินมาจากด้านหลังของบ่อนี่ครับรอบด้านของบ่อจักรราชฟิชชิ่งนี่นี่ครับท่านใดที่สนใจนะครับผมเข้าแวะเวียนมาตกได้ครับบ่อจักรราชฟิชชิ่งนี่ครับวันนี้อากาศดีครับผมนี่ครับคันละ100ปลาออกได้หมดเหมือนกันครับบ่อจักรราชฟิชชิ่งใครสนใจก็ลองมาดูครับนี่ครับปลาขึ้นนู่นปลาขึ้นให้เห็นใหญ่ๆเลยบรรยากาศนั่งชิวๆได้เลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปหมายบ่อนู้นก่อนครับผมหาที่ตกก่อนครับครับผม